กลุ่มรวยสุดท้ายก็รวยหอบไปเลยหอบไปด้วยโยมหอบไปเลยหอบไปเลยไปรวยทรัพย์ในโลกนี้ไม่หายไปนะเปลี่ยนมือนั่นนะครับของโลกเนี่ยนะเนี่ยนะมีเพื่อนร่วมกัน4คนช่องยูเซตบอโชเลยอ่านแต่เซตแชร์ของคนอื่นไม่เข้าใจคุณพานุกรนะครับมีเพื่อนร่วมกัน4คนคุณพาบอกว่าโพสต์บ่อยๆไม่ค่อยขึ้นก็เลยย้ายโพสต์มาให้เจ้าที่เขาย้ายโพสต์มาให้นั่นหมายความว่าคุณกรณ์มีเพื่อนอยู่ใน Facebook ซึ่งเป็นระบบรายงานของ Facebook ตามปกติ4คนก็อยากจะแชทกับลุงหม่องบ้างแต่ว่ามันไม่ขึ้นที่ YouTube แชทไม่ขึ้นใช่ก็เลยไปโพสต์ที่ Face ที่ Face ก็คงจะโดนถล่มอยู่ล่มเหรอเกือบก็เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยย้ายโพสต์ของคุณกรณ์เนี่ยให้รู้สึกชุ่มชื่นในใจว่าลุงหอกได้อ่านโพสต์ของคุณกรแล้วส่วนขออนุญาตเรื่องสามเรื่องแรงเนี่ยอยากให้ไปฟังสามแรงครับวันหนึ่งวันสองก็จะเข้าใจแรงดูแรงผลักนี่ครับสามแรงในบ้านเราดอททีวีมีให้ฟังอยู่คุ้มมีคำว่าไร้แรงด้วยนะครับตัวไร้แรงตัวที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดแรงดูดแรงผลักจำด้วยนะครับไร้แรงนะครับถ้าเป็นปัญญาก็คือเพียววิสดอมนะครับจำด้วยครับผมเรียกว่าเส้นปัญญานะครับเส้นแห่งปัญญาตรงนั้นนะครับ นะแล้วมันจะเพียวมากนิดเดียวฮะแต่มีผลเยอะมากมากเหลือเกินครับก็อยากจะให้เข้าใจในกรอบที่พวกเราทำงานกันพยายามให้เข้าใจทีน้อยสองน้อยนะครับมันจะได้กระเทาะเข่งเก่ารองเท้าคู่เก่าให้แต่บี้แต่บันให้มันแตกสลายออกไปมิฉะนั้นมันไม่แตกเป็นภาษาที่เราใช้บางทีมันก็หนักบ้างเบาบ้างโยกบ้างซ้ายขวาบ้างงัดบ้างดีดบ้างแทงบ้างทิ่มบ้างแบบนั้นก็อย่าถือสาภาษาของพวกเราเจ้าค่อยกันนะครับขออนุญาตครับคุณก็ของเขาเป็นทรัพย์ทางโลกนะฮะส่วนฟังสามแรงจะเป็นอริยทรัพย์ทางโลกเลยธรรมชาติน่ะเห็นไหมอริยทรัพย์เดี๋ยวทรัพย์ทางโลกมันก็มาแต่ต้องตีทางโลกที่มันสะสมมาให้แตกก่อนนะครับมันถึงจะเข้าไปแทนที่ได้นะฮะก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแซ่บนะครับโปรดแซ่บคือโปรดทราบนะครับโอเคใจเย็นดีแน่ดีแน่ใจเย็นฟังเสียงลุงหงอกกับงับอากาศอันไหนได้พลังงานมีคำว่างานนะครับคำว่าพลังเนี่ยมีคำว่างานใส่นะพลังงานนะครับพลังงานงานพลังเฉยๆมันลอยครับพลังเฉยๆมันลอยมันไม่มีจุดเกาะภาษามันจะบอกนะพลังจักรวาลนี่ไม่มีเจาะเลยนะจักรวาลนี้ไม่มีพลังจักรวาลคืออะไรเนี่ยพอเราพูดกับมันเจาะลึกเกาะไม่ได้เลยครับไปถามสิครับคนที่เขาถ่ายทอดถ่ายเทเรื่องของพลังจักรวาลนี่โอเคนะครับคนที่เขาใช้พลังจักรวาลเข้ามาเป็นฐานรองรับแอคทิวิตี้ของเขานะครับให้สังเกตนะสังเกตนะครับพลังดวงดาวอะไรนั้นก็สุดแท้แต่ครับเขาจะพูดกันเยอะผลเยอะมากๆของลุงออกต้องมีคำว่างานนะพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กับพลังงานที่บริสุทธิ์มีคำว่างานนะครับจำนิดนึงภาษามันจะเข้มกว่ากันมันจะชัดเจนกว่ากันนะมันจะหนังแน่นกว่ากันนะครับงานลองฟังคำพูดตัวนี้ให้มันเจาะลึกเข้าไปนะฮะฟังกันดีครับ พลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าทำมือนะครับพลังงานที่บริสุทธิ์จะซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แปลว่าไม่บริสุทธิ์มันครอบเวอร์อยู่มันคุมอยู่เนี่ยโอเคนะทีนี้พอเวลามันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แล้วมันจะกลายเป็นอะไรมันจะเป็นกำลัง power เช่นกำลังม้ากำลังเป็น power แปลว่า
พลังงานซ่อนอยู่ใน power energy ซ่อนอยู่ใน power ไอ้ power ตรงนั้นนะซ่อนอยู่ใน force force คือแรงนะส่วน force คือแรงเนี่ยซ่อนอยู่ในกลไกเครื่องกลคือ mechanic เพราะนั้นจึงมีคำว่า movement ไงฮะมีคานดิดคานงัดมันซ่อนอยู่นั้นคนไหนที่มีพลังงานมากย้ำพลังงานบริสุทธิ์มากอย่างนุ่งออกมีมากโอเคไหมทำอะไรจึงไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนชาวโลกเขาอย่างเงี้ยทำอะไรจึงไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนชาวโลกเขายังไม่พอยังสามารถพลังงานที่บริสุทธิ์นี้ให้กับใครๆอีกทีเยอะแยะมากมายกายกองที่คนที่สัมผัสตรงๆเนี่ยได้เยอะมากส่วนท่านที่สัมผัสเสียงอยู่หน้าจอเวลาเนี่ยท่านก็มีส่วนได้เห็นไหมครับนี่คือพลังงานแน่นอนนะต้องอาศัยความเข้าใจประกอบกันด้วยจึงจะได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจึงพยายามทำความเข้าใจตามนะครับอย่าเอาความเชื่อเป็นหลักนะครับเราต้องก้าวข้ามความเชื่อนิมนต์ท่านครับท่านพระมหาชัยชุมพลท่านมาเยี่ยมเยือนถึงที่เลยดีจะเดินขับมาใครบ้างครับมาโชเฟอร์โหตรงเดี๋ยวทันทีเลยโอเครับทราบครับมาเจอลุงออกทำงานระวังลุงออกถามนะประเด็นแปดประเด็นเก้าไม่ใกล้ลุงออกถามดื้อนะ เดี๋ยวคอยเจอกับท่านประมาชัยกันแล้วกันวันที่ถวายพระตาหารเพนแด่พระสงฆ์นะฮะซึ่งมาจากวัดพระปฐมเจดีย์นะครับทุกรูปนะฮะนิมนต์ที่นั่น8ทูปทั่วถึงอีก2รูปจะมาจากชลบุรีนะครับนะก็รวมกันอันต่อที่1หวังว่าเข้าใจแล้วนะคุณใจเย็นดีแน่ดีแน่ใจเย็นนะฟังเสียงนงออกกับนับอากาศอันไหนจะได้พลังงานบริสุทธิ์มากกว่ากันใช้คำนี้ดีกว่าฮะมันเชื่อมโยงกันแหละกันนะไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์มันเหนือกว่าแน่นอนเหนือกว่าแน่นอนโอเคมั้ยแต่การเชื่อมโยงง่ายกว่ามันจะเป็นการมันเหมือนกับท่อต่อเชื่อมกันจำหน่อยครับมันจะไวมันจะไวคนจะได้จะไวนะครับอย่าทิ้งงับอากาศอย่าทิ้งครับมันจะเชิญนะถ้าถามแบบนี้ผมก็ต้องคันปากแล้วลุงผมต้องขออนุญาตพูดอย่างนี้เลยว่าเมื่อมีคำถามแบบนี้มาผมบอกว่าถ้าเข้าพลังงานบริสุทธิ์รักไว้ในที่ฐานที่เข้าใจนะแต่ว่าเป็นผมพูดนะขออนุญาตพูดนะครับว่าเข้าได้เฉพาะสปีชีส์ของกลุ่มมนุษย์พันธุ์พิเศษเท่านั้นครับโอเคผมต้องพูดอย่างนี้ครับว่ายอดพีระมิดมีเพียงหนึ่งเดียวหรือว่าต้องขออนุญาตตอบคำถามนี้เพราะว่าเป็นคำถามถ้าไม่มีคำถามแบบนี้ก็จะไม่อยากจะพูดเพราะว่ามันเป็นการยกตนหรือเปล่าผมก็ได้ใช้ว่ามีแต่กลุ่มของมนุษย์พันธุ์พิเศษครับลุงมันเป็นของเขาได้เลยครับสกิลสโคปสเกลจะรวมอยู่ในที่เดียวกันวินาทีแค่ภาษาด้วยแต่มันไม่มีวินาทีมันจะเป็นช็อตของเขาครับมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถเข้าได้ทางไม่บริสุทธิ์เท่านั้นครับและเข้าผ่านการขับอากาศนี่แหละนี่แหละตัวนี้คือประตูเข้าเลยครับง่ายๆอย่าคิดมากครับนะแล้วก็มันเป็นจุดที่บอกว่าโลกีต่อโลกุตเอออย่าตะบี้ตะบันครับ ทิ้งขว้างอย่างเดียวจริงครับ จะไวมากเลยครับคนที่ไม่รู้อีหน่อยเนี่ยจะไวมากครับเออใช่คนที่ไม่บรรจุในแข่งเก่าเนี่ยคนที่ไม่ได้บรรจุในแข่งเก่าๆในรองเท้าคู่เก่าเนี่ยมันจะไวจริงครับยิ่งเด็กจะยิ่งไวมากครับเด็กจะไวมากครับลูกหลานเนี่ยโหมีคำถามสุดท้ายของในวัยเด็กครับจะทำแล้วหลับคาเสียงลุงเหรอวันนี้คนเยอะหน่อยแต่ว่าขอให้ค่อยๆละเมียดกับคุณลุงนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณลุงไม่ได้ปล่อยผ่านในแต่ละคำตอบแบบตอบทั่วไปนะครับตอบลงลึกให้ด้วยเพื่อที่จะให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับตอนนี้คนเยอะมากครับคุณลุงรับทราบครับรับทราบครับยินดีด้วยทุกท่านนะครับทั้งเฟซทั้งยูทูบนะครับโอเคผ่านไปต่อมาอีกทีหนึ่งค่อยๆนั่นก็ไม่ได้คุณกนกภูมิกนกก็โอ้ตะโกนมาจากฟากฟ้าไหวตัวไปเหมือนกันนะลุงบอกว่ากลัวมนุษย์สูญพันธุ์ถ้ามนุษย์สูญพันธุ์ไม่ดีหรือครับ
ตายหมดทั้งโลกจะเป็นไงต่อครับเออเอาจริงจะเรียนนะฮะฟังให้ดีคำอธิบายคำนี้นะโลกใบนี้ในระบบสุริยะจักรวาลนะทั้งระบบใหญ่ๆนะแบบมหาภาคเลยนะครับมีโลกใบนี้ใบเดียวเท่านั้นที่จะมาสังเคราะห์สัตว์โลกนะจากชั่วสารพบพานพบภูมิเนี่ยมีมนุษย์โลกเท่านั้นจะมาสังเคราะห์หมดจดได้นะยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็ตามทีเถอะหรือพระศาสดาแล้วก็ตามทีโลกเนี่ยนะทำไมไม่ไปตรัสรู้ที่โลกอังคารนั่นนะมาตรัสรู้ในโลกใบนี้ทำแมวทำไมทั้งนั้นเห็นไหมครับอธิบายแบบประชดประชันมากๆนะเห็นไหมครับทำไมไม่ไปอยู่ที่นู่นดาวเสาร์นั่นฮะดาวพุธนั่นดาวศุกร์นั่นนะทำไมต้องมาเป็นดาวโลกอ่ะวิธีคิดเพื่อที่มันตีแตกตัดตกเลยเพราะโลกใบนี้มันเป็นตัวสะสมมนุษย์ที่มาเกิดโดยที่ไม่รู้ตัวผ่านกระบวนการของธรรมชาติไม่รู้ตัวจริงๆครับมาในความมืดบอดภาษาพระพุทธศาสนาคืออวิชชาครอบงำไงในหลักในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเพราะอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารให้เกิดการปรุงแต่งนะพอปรุงแต่งปุ๊บก็เพราะมันปรุงแต่งมันเกิดสังขารคือเกิดดับง่ายฮะดูอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีผลักด้วยโอเคไหมครับพุทธิฐานดูดผลักเมื่อกี้เนี่ยนี่ดูเนี่ยมันผลักด้วยภาวะที่มันดูดผลักเนี่ยก่อให้เกิดวิญญาณเนี่ยผมมีคนที่แปลเรื่องของวิญญาณวิญญาณคำนี้ไม่บริสุทธิ์แน่นอนความจริงไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่ตัวอวิชชาเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับแต่มันเห็นชัดเพราะว่ามันต้องการที่จะมาเปรียบเทียบว่าคำว่าอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณตัวนี้เคาะหน้าผาเลยป้อเลยเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์ทันทีกลับไม่คำหนึ่งนะวิญญาณคำเดียวกันแต่มันจะบริสุทธิ์แต่ผ่านคำว่าขันห้าขันห้านี้องค์ประกอบมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยใครก็ตามที่ไปถึงวิญญาณตัวนี้ถือว่าบริสุทธิ์เป๊ะเนี่ยผ่านกระบวนการของรูปร่างกายเรานะครับก็คือสังเคราะห์กายใจจิตนี่เองโดยรวมนั่นคือตรงนั้นเองเห็นไหมนี่มันจะต่างกันไอ้คำอย่างนี้นะมันไม่มีใครมาแปลก็เพราะอย่างนี้นะมันถึงมีลุงออกเข้ามาขั้นกลางให้ได้พิจารณาไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือนักเบียดก็ฟังได้หมดแหละโอเคไหมแต่ต้องไปแบ่งมันทำไมนักบวชนักเบียดโถมันต้องไม่แบ่งยุคนี้มันเป็นยุคที่ไม่แบ่งยุคนี้เป็นยุคที่เชื่อมกันระหว่างนักบวชนะเห็นไหมดูซิท่านชัยเนี่ยประโยค8ประโยค9ก็เรียนเรื่องประโยค9ไอ้ที่เขาไม่ให้มาเนี่ยคณะกรรมการผิดข้อนึงก็ไม่ว่ากันนะแต่ความจริงภูมิรู้นะภูมิรู้ในตัวตนเนี่ยมันเต็ม9ที่เขาว่าอยู่แล้วนะแต่ให้ได้มาซึ่งสติปัฏฐานตรงนั้นนะฮะต่างหากที่เขาวัดกันแบบผิดนิดผิดหน่อยก็ไม่ได้นะก็ไม่ว่าอะไรกันตรงนั้นนะแต่ภูมิรู้มันอยู่ในทรวงอกตัวเราเองงั้นอย่าวิตกออกก็เพิ่มนะโอเคไหมภูมิรู้ในภาคของภาวะธรรมภายในมันจะต่างกันนะครับโอเคนะมันก็ผิดกับเรื่องของตัวหนังสือจนได้แหละผิดแน่นอนมันไปด้วยกันไม่ได้หรอกตัวหนังสือกับภูมิรู้ตัวนี้ไปด้วยกันไม่ได้แต่โอเคเชื่อมโยงให้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละหวังว่าคงจะถึงแม้ว่าคุณภูมิกนกจะบอกว่ามนุษย์สูญพันธ์นั่งพูดอยู่ในสูญพันธ์ด้วยกันนะรวมทั้งกนกก็เลยคุณภูมิกนกก็สูญพันธ์เองแล้วใครจะอยู่ดูแลโลกตัวนี้ใช่ไหมล่ะครับศูนย์แน่นอนผมบอกว่าครึ่งหนึ่ง 7,000 กว่าล้านคนจะหมดไป 3,000 กว่าล้านคนไม่มี 3,000 กว่าใช่ 3,000 กว่าล้านคนแน่ๆไม่เกิน100ปีเนี่ยจริงถึงบอกว่าสงครามโลกครั้งที่3เกิดเมื่อไรแล้วก็โหไม่รู้ว่าใครจะเผาใครทีนี้มันจะไปเผาทันเหรอเดี๋ยวโหเน่าทั้งเมืองเน่าทั้งโลกไม่รู้ลูกงอกอยู่ได้ก็แล้วกันลูกงอกเดินผ่านหมาเน่านี่สบายเลยนะครับไม่รู้นอนอยู่กับหมาเน่าสบายเลยจริงๆทำมาเรียบร้อยจ้าของไม่ต้องขาไม่ได้ซ้อนเนี่ยมีจมูกเหมือนไม่มีทำได้ไหมครับ
ไม่รู้ว่าลุงออกทําได้อะไรกันเห็นนะต่อมาทีหนึ่งมาดำพักดีมาดำคุกกี้โอเคนะครับฟังให้ดีนะฮะอัจฉริยะผู้ทรงธรรมตอนนี้อายุ40ปีแล้วตอนนี้อายุ40ปีแล้วยังไม่ได้แต่งงานเลยค่ะและยังไม่มีลูกเห็นยังไม่มีลูกเห็นเพื่อนๆแต่ละคนทุกข์ใจเรื่องลูกทั้งนั้นเลย